งไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงหนุ่มโค้งสาวโค้งหนุ่มโค้งสาวโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมรำวงรำวงไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงแม่โค้งพ่อโค้งแม่โค้งพ่อโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมหลอนหลอกตาถลนกิ้งก่อกินคาสิโน99ปีขายที่คอนโดตระกูลชินใหญ่โตครอบครองประเทศไทยรำวงรำวงไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงหนุ่มโค้งสาวโค้งหนุ่มโค้งสาวโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมรำวงรำวงไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงแม่โค้งพ่อโค้งแม่โค้งพ่อโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมมันกลัวสารแพทองทานคนไม่เตรียมตัวพ่อมันคุ้มหัวไม่กลัวฟ้าลงชันนางอุ้งอิงผู้สืบสันดานพ่อลูกก็เหมือนกันพันตระกูลโกงรำวงรำวงไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงหนุ่มโค้งสาวโค้งหนุ่มโค้งสาวโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมรำวงรำวงไอ้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมโผล่หน้ามาจากโลงแม่โค้งพ่อโค้งแม่โค้งพ่อโค้งเชิญรำวงตอกลงหน้าเหลี่ยมโค้งโค้งกิน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 พุงแตกได้จากคุกโรงบาลชั้นที่14รีบตั้งรีบมีรัฐบาลการเมืองโสโครกโผล่หัวจากเงาตั้งลูกสาวให้เป็นนายกมอบมรดกตราบาปให้ชนชาติไทยคนโกงคนกินชื่อทักษิณกลับมีอำนาจสร้างความอุบาทวิบัติทั้งหน่อทั้งแนวเรายอมก้มหัวกลัวมันต้องอยู่เหมือนแมเดินกันเป็นแถวโผล่หิ้วมาทอดกฐินโฮ้ชาวกองทัพทำก็มาชาวคอปท
ซองนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคางเหลี่ยมมันคิดการร้ายโปรเจกต์ใหญ่ผ่านงบประมาณลูกบริหารพอล้างผ่านเงินของแผ่นดินแจกเงินก่อนโตสร้างคาสิโนในเครือทักษิณแลนด์บิดขายดินตระกูลชินอิงแพททองทานสองลากลองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลากลองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลากลองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลามงเท่งมงเท่งมงเท่งมงเนี่ยมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงเออมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงเออมงเท่งมงเท่งมงเท่งโอ้ฮิวราชาหน้าเลี่ยมพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกันเช่นเคยรายการพิคิดเรียกแขกวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นี่ไล่กันไปเนี่ยแป๊บๆก็จะสิ้นปีกันอีกรอบหนึ่งนะครับต่อสู้กันมายาวนานพี่น้องจำได้ปีที่แล้วเราก็เคลื่อนไหวนะครับเดือนพฤศจิกาแล้วก็ชุมนุมการเคลื่อนไหวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจย้อนกลับไป1ปีเราติดตามกรณีชั้น14ทักษิณชินวัตรนักโทษที่ไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับมาปีนี้ก็ยังคุยกันเรื่องนี้นะครับพอคุยกันเรื่องนี้ถึงรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่แค่ทักษิณชั้น14วันนี้ถึงขั้นในการที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลหุ่นเชิดรัฐบาลนอมินีรัฐบาลในระบอบชินวัตรแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกรัฐบาลระบอบทักษิณแต่วันนี้ไม่ใช่มันขยายขึ้นเป็นระบอบชินวัตรที่พ่อไม่ได้เป็นแต่พ่อเป็นผู้ครอบครองสั่งการนะครับเป็นลูกสาวมานะครับให้ลูกสาวมาเป็นเนี่ยเป็นรัฐบาลชินวัตรนะครับวันนี้เงื่อนไขของการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นขยายมากขึ้นนะครับวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าปฏิบัติการเพราะว่าวันนี้จะพูดกันสั้นๆเพื่อจะมาชวนพี่น้องได้ลงถนนกันอีกครั้งนึงนะครับมันมีเหตุการณ์ที่หลายท่านได้เฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้านะครับเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับที่พวกเราเคยร่วมกันมาทักท้วงรัฐบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทักท้วงไปยังนายกรัฐมนตรีทักท้วงไปยังครม.กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยเนี่ยไปแต่งตั้งประธานสรรหาเนี่ยประธานสรรหาคณะกรรมการบอร์ดแบงค์ชาตินะครับว่าการสรรหาบอร์ดแบงค์ชาตินะครับโดยที่ประธานคณะกรรมการสรรหาเนี่ยพวกเราทักท้วงว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบทักษิณมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2544ประธานสรรหาชื่อคุณสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตรัฐมนตรีขออภัยอดีตนะครับปลัดกระทรวงการคลังนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณมาตั้งแต่ปี2544นะครับโดนคดีเรื่องของการร่วมประชุม
กิจการโทรคมนาคมแล้วก็แก้สัมปทานให้ชินคอปหรือว่า AS ในตอนนั้นนะครับถูกศาลสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐรวมดอกเบี้ย 6.6 หมื่นล้านบาทเนี่ยประธานสรรหานะยังไม่ไปถึง6แคนดิเดตที่จะมาเป็นบอร์ดแบงค์ชาติประธานบอร์ดแบงค์ชาติเอาเฉพาะกรรมการสรรหาก่อนคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์เนี่ยเป็นประธานกรรมการสรรหาเนี่ยมนทินที่สร้างไว้มีปี2514เรื่องของการร่วมกันไม่ทักท้วงนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐแล้วศาลฎีกาเขาสั่งเด็ดขาดว่าให้ร่วมกันชดใช้ความเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาทแก่รัฐเมื่อปีนั้นน่ะปี2514นี่เสียหาย 6.6 หมื่นล้านไม่ใช่น้อยนะฮะวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินการอะไรเท่าที่ควรนะครับรวมทั้งประธานสรรหาคนนี้แหละก็ยังเคยเป็นกรรมการสรรหาบอร์ดแบงก์ชาติในยุคของที่หมอเรียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีเนี่ยในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชคุณสถิตลิ่มพันธ์เป็นกรรมการสรรหาในยุคที่หมอเรียบเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีครั้งแล้วสรรหาใครบุคคลที่ใกล้ชิดกับระบอบทักษิณศาลก็สั่งจำคุกนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีจากกรณีสรรหาเนี่ยมีการแทรกแซงเล่นพรรคเล่นพวกนะครับประธานสรรหาตอนนั้นจำชื่อไม่ได้แต่กรรมการสรรหามีชื่อของคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์อยู่ด้วยกรณีรัฐบาลสมัครสุนทรเวชศาลสั่งก็สั่งว่ากรณีสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติเมื่อปีนั้นน่ะที่มีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีเป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยเข้าใจว่าจะเสนอชื่อคุณพรชัยพรชัยมาเป็นบอร์ดแบงค์ชาติตอนนั้นนะครับทำให้เกิดการอื้อๆกันมากศาลเลยสั่งจำคุกนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีแต่โทษจำคุกนี่ให้รอลงอาญานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตจะมีชื่อคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์เกี่ยวพันมารัฐบาลเนี่ยแพทองทานคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์เนี่ยดร.สถิตลิ่มพงษ์พันธ์เนี่ยผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ต้องทักท้วงกันไว้ไงให้พี่น้องได้รับทราบคุณสถิตลิ่มพงษ์พันธ์วันนี้จากกรรมการสรรหาในยุค ของสมัครสุนทรเวชมาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติดังนั้นสิ่งที่เราทักท้วงคือเราทักท้วงตั้งแต่การตั้งกรรมการสรรหามันถูกล็อกสเปคมันถูกล็อกสเปคมาตั้งแต่กรรมการสรรหาพอล็อกสเปคตั้งแต่กรรมการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นบอร์ดแบงค์ชาติที่หลายคนทักท้วงว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองคุณกิติรัตน์นาละน้องเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกมีความใกล้ชิดเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณชินวัตรดังนั้นเนี่ยมันถูกล็อกสเปคตั้งแต่กรรมการสรรหาพอบอร์ดแบงค์ชาติต้องเลือกมันก็เลยถูกล็อกสเปคนะครับคุณกิติรัตน์นาละน้องเป็นที่ปรึกษาของประธานที่ปรึกษาของคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยระบบทักษิณมาโดยตลอดดังนั้นในสิ่งที่คนเขาห่วงใยรวมทั้งอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ4ท่านนักเศรษฐศาสตร์ 4,000 กว่าคนนักวิชาการรวมนักวิชาการทั้งการเงินการคลังรวมทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้กองทัพธรรมเขาก็ไปล่ารายชื่อเขาก็มีความห่วงใยว่าถ้าฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงค์ชาติเวลามันหายนะมันไปทั้งประเทศถ้าพี่น้องจำได้นะครับทำไมฝ่ายการเมืองอยากแทรกแซงเพราะต้องการเรื่องของการเงินที่เอามารองรับนโยบายของตัวเองเป็นนโยบายที่แจกนะครับวินัยทางการเงินก็จะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ทั้งประเทศรวมทั้งอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ4ท่านเขาก็ลงชื่อคัดค้านกันไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายการเมืองจะมาแทรกแซงนะครับก็ลงชื่อกัน 4,000 กว่ารายชื่อของกองทัพธรรมที่ปล่ากันเมื่อไม่นานมาเนี้ยเพิ่งรณรงค์ล่ารายชื่อกันพี่น้องสามารถเข้าไปร่วมลงลายมือชื่อได้นะครับก็ได้กัน 3,000 4,000 คนเหมือนกันนะครับนี่ใช้เวลาไม่นานนะดังนั้นเนี่ยเรามีความห่วงใยแล้วเราก็ไปยื่นหนังสือเรื่องนี้
ทักท้วงนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าคุณสถิตตื้นพงพันธ์น่าจะมีมนทินมนทินเพราะว่าศาลฎีกาเคยสั่งให้ร่วมชดใช้ 6.6 หมื่นล้านอาทิตย์ที่แล้ววันอังคารเราไปยื่นที่ครม.บอร์ดแบงค์ชาติมีการประชุมกันคณะกรรมการสรรหาขอผ่านคณะกรรมการสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติประชุมกันมาอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เดือนตุลานะครับแล้วก็เลื่อนมาโดยตลอดเพราะมีคนทักท้วงว่าคุณกิติรัตน์ละนองถูกปปช.เนี่ยปปช.ก็ขอให้อัยการได้ทบทวนมติใหม่นะครับกรณีจะสั่งฟ้องดังนั้นเนี่ยแม้แต่ประธานสรรหารวมทั้งแคนดิเดตคนที่จะมาเป็นบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยก็มีมนทินกันทั้งนั้นเขาก็ห่วงใยทั้งสองเรื่องคือหนึ่งการดึงแทรกแซงสองคือมันมีมนทินที่ต้องจัดการบอร์ดแบงค์ชาติก็ขอไปกรรมการสรรหาประชุมอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่4พฤศจิกายนที่แบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติก็ไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เขาประชุมกัน14 นาฬิกาคณะกรรมการสรรหามี7คนนะครับก็เป็นอดีตปลัดเป็นข้าราชการทั้งนั้นมันถูกล็อกสเปคผมต้องพูดอย่างนี้ถูกล็อกสเปคหรือเปล่าเพราะคุณสถิตซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีดังนั้นพี่น้องครับผมชวนพี่น้องพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่แบงค์ชาติพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่แบงค์ชาติเวลา10 นาฬิกานะครับเราจะร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านไม่ให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับศิษย์หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านสงฆ์ที่เคยนำทองมาเป็นทองคลังไปสู่คลังหลวงเนี่ยเป็นทองพื้นฐานของประเทศเขาก็หวั่นว่าเมื่อการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงค์ชาติมันสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวระดมทองมาเพื่อประเทศมันก็จะสูญเปล่าเสียหายเข้าไปด้วยนะครับก็มีความห่วงใยกันหลายส่วนดังนั้นผมชวนพี่น้องพรุ่งนี้วันที่4พฤศจิกายน10 โมงเช้าเราไปเจอกันที่แบงค์ชาตินะครับไปแสดงพลังกันว่าพี่น้องประชาชนห่วงใยต่อเรื่องนี้การเมืองอย่ามาแทรกแซงแบงค์ชาติเดี๋ยวไหยนะทางการของประเทศจะเกิดขึ้นกรรมการสรรหาก็มีมนทินก็ยื่นหนังสือไปทักท้วงไปให้เวลา15 วันนี่ผ่านมา1 อาทิตย์นะครับเมื่อครบ15 วันทักท้วงครบเรียบร้อยก็จะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปแต่พรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมนะครับเราก็จะไปแสดงพลังทักท้วงกันก่อนนะครับไม่เห็นด้วยก็จะยื่นให้ประธานสรรหานี่แหละเราไม่ได้เห็นด้วยว่าจะให้การเมืองมาแทรกแซงนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ชวนพี่น้องในวันนี้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติการกันใส่รองเท้าผ้าใบลงปฏิบัติการกันอีกรอบหนึ่งเราก็ถือว่าเราเป็นแนวหน้าของประเทศไทยแนวหน้าของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์มีความห่วงใยสังคมเขาทักท้วงกันทั้งประเทศต้องใช้คำนี้นะทักท้วงความห่วงใยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์รวมทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติทั้งหลายเขาก็ทักท้วงคปท.กองทัพธรรมและสปปส.ก็จะขอเป็นแนวหน้าปฏิบัติการของพี่น้องประชาชนในการยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการนะครับพรุ่งนี้นัดหมายกัน10 โมงที่แบงค์ชาติไปเจอกันปฏิบัติการที่2ที่ต้องมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ที่พี่น้องเฝ้าติดตามกันกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จริงเรื่องแรกเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกันจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับกรณีที่2ปฏิบัติการที่2นะครับกรณีของ MOU 44พื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ที่อ้างว่ามีการทับซ้อนบริเวณไทยกัมพูชานะครับวันนี้หลายท่านก็ออกมาแสดงพลังกันทักท้วงกันหลายพรรคการเมืองก็ออกมาทักท้วงกันเรื่องนี้นะครับวันนี้ที่จริงเนี่ยผมเรียนพี่น้องไปก่อนอันนี้แจ้งพี่น้องไปว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะลงไปที่เกาะกูดนะครับขอเป็นแนวหน้าในการไปสำรวจที่เกาะกูด
นะครับก็ได้รับการประสานงานมาว่าจะพึ่งเข้าไปพอผมจะลงไปเนี่ยนะครับทหารเขาก็แอคชั่นทันทีเลยเขาบอกอย่าพึ่งไปเดี๋ยวผบ.ทล.ไปก่อนวันนี้ผบ.ทล.ไปตรวจการตรวจความพร้อมแนวรบที่จังหวัดตราดรวมทั้งกอกูดด้วยเนี่ยผบ.ทล.ท่านใหม่เนี่ยเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันนะฮะพอเราจะไปแกก็รีบชิงไปก่อนเลยไปเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานวันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กอกูดนะครับไปก็เพื่อตรวจแนวรบเตรียมความพร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่รักษาการอยู่กอกกูดและทหารที่อยู่จังหวัดตราดนะครับนักข่าวก็ไปถามผบ.ทล.ผบ.ทล.ถึงความห่วงใยต่อกรณีพื้นที่พิพาทนะครับแล้วก็ถามไปว่าเดี๋ยวจะมีคปท.มาที่กอกกูดผบ.ทล.ท่านก็บอกว่าขอให้เชื่อใจมั่นใจทหารจะรักษาพื้นที่เต็มที่คปท.อย่าพึ่งมาเลยนะครับคปท.อย่าพึ่งมาขอให้ทหารได้ทำงานเต็มที่ผมก็เรียนบอกอย่างนี้ตอนนี้ไปนะครับว่าไอ้ที่พวกเราจะไปไม่ได้ไปชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ไปขัดขวางการทำงานของพี่น้องทหารแต่เราจะไปให้กำลังใจเขาไม่ได้ร้องขอมาทหารไม่ได้ร้องขอมาแต่จะไปเสริมสร้างกำลังใจให้กับฝ่ายปฏิบัติก็เป็นทหารร่วมมือกับประชาชนประชาชนก็ร่วมมือกับทหารนะครับเป็นสองส่วนร่วมกันไม่ได้ขัดขวางการทำงานของทหารในพื้นที่โดยเด็ดขาดและไม่ได้ไปยุไปอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ไปชุมนุมแสดงพลังอะไรทั้งสิ้นเราไปเพราะจะเสริมสร้างกำลังใจขอไปมีส่วนร่วมในการประชาชนร่วมมือกับทางทหารในพื้นที่ในการปกป้องอธิปไตยเพราะรัฐมนตรีกลาโหมเขาไม่ปกป้องอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกลับออกมาพูดเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่มากกว่าจบปกป้องอธิปไตยฝ่ายการเมืองเขาไม่ปกป้องพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมมือกับฝ่ายทหารในการปกป้องอธิปไตยของประเทศมันแปลกประหลาดมากฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีกลาโหมมาพูดเรื่องพลังงานก็ต้องรีบเอามาใช้แต่รัฐมนตรีพลังงานไม่พูดเรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมแทนที่จะพูดเรื่องการปกป้องอธิปไตยแต่รัฐมนตรีกลาโหมมาพูดเรื่องพลังงานมันผิดฝาผิดตัวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานก็เป็นอีกคำถามหนึ่งว่าเอาขึ้นมาแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนใครได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความห่วงใยของพี่น้องก็คือว่าเมื่อไปใช้พลังงานก่อนโดยไม่พูดเรื่องเขตแดนก่อนเนี่ยมันทำให้มีสิทธิ์ถูกลากเข้าไปพื้นที่กอกกูดอย่าลืมว่ากรณีMOU 44 กัมพูชาเขาอ้างสิทธิ์เป็นพื้นที่ของกอกกูดเหมือนกันนะเขาอ้างสิทธิ์ใช้กอกกูดเหมือนกันอย่าลืมว่ากัมพูชาอ้างสิทธิ์นี้มาโดยตลอดดังนั้นถ้ารีบใช้ไปเอาพลังงานมาใช้มันจะเป็นบรรทัดฐานว่าให้ลากเส้นไปว่ากอกกูดก็เป็นส่วนหนึ่งไทยก็ยืนยันว่ากอกกูดเป็นของไทยแต่กัมพูชาก็ยืนยันว่ากอกกูดก็จำเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาเหมือนกันเมื่อมันเถียงกันอยู่แบบนี้ไม่มีเหตุจำเป็นในการที่จะต้องเร่งใช้พลังงานนะครับมันจะเป็นบันไดนำมาสู่ข้อพิพาทเชิงพื้นที่มากขึ้นดังนั้นพี่น้องครับก็จะมาชวนพี่น้องปฏิบัติการเหมือนเดิมวันที่5เขามีประชุมครม.วันที่4วันจันทร์วันที่5วันอังคารประชุมครม.ก็นัดหมายพี่น้องคนคลั่งชาติรัฐมนตรีกลาโหมชี้หน้าด่าคนไทยคนที่ห่วงใยประเทศเนี่ยอธิปไตยของประเทศเนี่ยบอกว่าพวกนี้พวกคลั่งชาติผมก็ขอนัดหมายคนคลั่งชาติทั้งหลายเนี่ยวันที่5เราไปพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลไปแสดงพลังคนคลั่งชาติให้คนขายชาติได้เห็นวันที่5วันอังคารที่5 10โมงเช้าเป็นต้นไปใส่รองเท้าผ้าใบไปปกป้องประเทศใส่รองเท้าผ้าใบไปปกป้องอธิปไตยของประเทศ10โมงเช้าพร้อมกันที่สะพานชมัยมฤเชษฐ์พิกัดเดิมถ้าจำเป็นต้องค้างคืนก็ต้องค้างคืน
ก็ยาวกันไปเรื่องนี้เพียงแต่ว่านัดหมายกันเบื้องต้นพี่น้องคนคลั่งชาติชุดปฏิบัติการแนวหน้าของพี่น้องประชาชนอังคารเนี่ย10โมงเช้ายาวไปที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ดังนั้นเนี่ยตอนวันนี้เรียกว่าตอนปฏิบัติการนัดแนะนัดหมายกันเพราะวันจันทร์เราก็จะมีปฏิบัติการไงวันจันทร์ไปแบงค์ชาติใส่รองเท้าผ้าใบไปแบงค์ชาติกันวันอังคารใส่รองเท้าผ้าใบไปปกป้องอธิปไตยของประเทศคนข้างชาตินี่แหละรวมพลคนข้างชาติที่ทำเนียบรัฐบาลสะพานชมัยมรุเชษฐ์งานนี้ก็ต้องสู้กันยาวพี่น้องครับไม่ชนะเราก็ไม่ถอยไม่เลิกนี่เรียนบอกพี่น้องกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายชุดหลายข้อมูลกรณีของกอกูดหลายท่านได้ไปพูดหลายท่านก็พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตทหารเรือไม่ว่าจะเป็นอดีตสวหรือเมื่อฝ่ายการเมืองหลายท่านหรือว่าฝ่ายทหารเองเขาก็ห่วงใยกันเรื่องนี้นะครับเราเองเนี่ยคปท.พูดมาตั้งแต่เดือนกุมภาถ้าย้อนกลับไปก็มาตั้งแต่ครบกรณีพิพาทเผาพระวิหารนู่นแหละผมไม่เชื่อใจพรรคเพื่อไทยปี2555คุณนพดลปฐมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นก็ออกมาบอกว่าเราจะไม่เสียเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบสุดท้ายก็ไปรับรองให้เขาพระวิหารขึ้นทะเบียนโดยกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวพอขึ้นทะเบียนฝ่ายเดียวไม่ใช่แค่เขาพระวิหารสิมันกลายเป็นพื้นที่รอบนอกด้วยรอบเขาพิพานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณนพดลจะไปอ้างว่าก็ไทยยกไปให้ตั้งแต่สมัยจอมพลตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอกครับคุณเป็นฝ่ายการเมืองตอนนี้ต้องทักท้วงนะตอนนั้นแต่คุณไม่ทักท้วงอ่ะนะครับคุณไปยอมรับสิทธิ์ตรงนั้นดังนั้นวันนี้คุณนพดลบอกว่าขูดก็ยังเป็นของไข่ผมก็ไม่เชื่อไม่มั่นใจคุณนพดลและไม่มั่นใจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะสิ่งที่คุณพูดเมื่ออดีตมันทำให้เสียพระวิหารมาแล้ววันนี้มาพูดแบบนี้อีกเราเลยไม่มั่นใจมันก็ต้องแสดงพลังของพี่น้องประชาชนรวมพลังคนข้างชาติกันหน่อยนะครับใส่รองเท้าผ้าใบไปปกป้องอธิปไตยของประเทศรวมพลังกันวันที่5วันอังคาร10โมงเช้าก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาเตรียมเก้าอี้นั่งพับมาได้เลยพี่น้องครับอยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยาวๆไว้ก่อนต้องชี้แจงวันนี้ไว้ก่อนว่าไม่ได้มีกำหนดว่าจะอะไรแบบไหนอย่างไรเพียงแต่นัดหมายแสดงพลังกันให้เห็นว่าคนข้างชาตินี่แหละที่ออกมาปกป้องอธิปไตยของประเทศก็ในเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดเรื่องเขตแดนมันผิดฝาผิดฝังแทนที่จะพูดเรื่องปกป้องอธิปไตยกันเสียก่อนแต่ไปพูดเรื่องผลประโยชน์ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย MOU ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับฝ่ายการเมืองคุณนพดลมาบอกว่ามันต้องเจรจา MOU เพราะ MOU คือเงื่อนไขในการที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะอ้างสิทธิ์ในการพื้นที่ทับซ้อนมันทับซ้อน 26,000 ตารางกิโลเมตรได้อย่างไรนะครับถ้าอ้างบอกว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วคุณจะรีบมาใช้พลังงานทำไมนะครับ MOU กัมพูชาเขาอ้างสิทธิ์ในเกาะกูดยาวมาถึงถ้าขีดเส้นนะมาถึงบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราดเลยนะนี่สิ่งที่กัมพูชาเขาอ้างสิทธิ์เขาขีดมาถึงขนาดเนี้ยกัมพูชาเขาไม่ได้อ้างสิทธิ์แค่พื้นที่ทับซ้อนเขาอ้างเข้ามานะครับถ้ายังไปรีบใช้พลังงานอยู่มันเหมือนไปรับรองสิทธิ์ของเขาเหมือนกันในอนาคตนะเพราะคุณภูมิธรรมยังไงเสียคุณก็อยู่ไม่ถึง100ปีอ่ะมันก็จะกลายเป็นวันนี้เป็นบรรทัดฐานให้อนาคตมันมีการบิดเบี้ยวมากขึ้นถ้าคุณยังคำนึงแต่ผลประโยชน์ไงผมถึงบอกว่าผลประโยชน์วันนี้ทับซ้อนอะไรกันแน่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนคำถามที่เขาถามกันมาดังๆเนี่ยสัมปทาน 4-5 แปลงที่บริษัทสัญชาติอเมริกาได้ในการขุดเจาะแล้วบริษัทไหนมาได้สัมปทานในการ
จัดจำหน่ายกันอีกในการดูแลผลประโยชน์ต่อกันอีกมันก็มีไม่กี่บริษัทแล้วพี่น้องประชาชนได้อะไรคุณขุดที่ขนอมเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยขุดออกมาคุณอิงราคานำเข้าด้วยอิงนำราคาจากสิงคโปร์แต่ขุดที่ไทยนะแต่ในเวลาบวกค่าน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันเป็นค่าน้ำมันที่อิงจากสิงคโปร์กลายเป็นว่าโครงสร้างค่าน้ำมันมันมีการนำเข้าด้วยจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยขุดขนอมมีราคานำเข้าด้วยมีการเสียภาษีนำเข้าด้วยแล้วก็มาบวกเป็นค่าน้ำมันโครงสร้างค่าน้ำมัน 30-40 บาทใครได้ผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันนำเข้าจากไหนอ่ะประชาชนคนไทยก็ยังใช้น้ำมันแพงอยู่ดีแต่โครงสร้างน้ำมันแพงเนี่ยบวกภาษีนำเข้ากรมสรรพสามิตตอบไม่ได้ภาษีนำเข้าเอานำเข้าจากไหนอ่ะมีเรือกี่ลำที่เข้ามาในประเทศที่ขนน้ำมันมาค่าขนส่งมันมาจากไหนอ่ะคุณบวกค่าขนส่งมาจากต่างประเทศแต่ขุดที่ขนอมเนี่ยพอนำเข้ากรณีศึกษาแบบนี้จังหวัดตาถ้าคุณอ้างเรื่องผลประโยชน์แล้วใครก็ได้พี่น้องประชาชนได้ไหมกลุ่มไหนได้ที่ผลประโยชน์เนี่ยคุณก็ไปบวกค่านำเข้าเหมือนเดิมไปบวกภาษีนำเข้าอีกแล้วมาบวกเป็นค่าน้ำมันพี่น้องเขาใช้น้ำมันแพงอยู่ดีใช้พลังงานแพงอยู่ดีนี่ถ้าพูดถึงพลังงานนะคำถามต่อเนื่องมาด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เขตแดนคำถามต่อเนื่องถึงพลังงานใครได้ประโยชน์เรื่องนี้ทำไมถึงเร่งด่วนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรผมว่าวันนี้ทั้งนักวิชาการด้านพลังงานทั้งนักเคลื่อนไหวด้านพลังงานคุณรสนาตุสิตกูลอดีตสวคุณสมชายแสวงการอดีตสวพลเรือเอกขออภัยผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับยกเว้นนายทหารคนหนึ่งนะผมไม่ขอเอ่ยชื่ออดีตนายทหารเป็นนายอดีตนายทหารเรือด้วยเป็นอดีตโฆษกกองทัพเรือพลเรือเอกจุดๆๆให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งบอกว่าให้สัมภาษณ์บอกว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เอาพลังงานขึ้นมาใช้ก่อนผมนี่ตกใจเลยคุณเป็นทหารเรือคุณมาพูดเรื่องพลังงานเนี่ยทหารเรือจะเกษียณยังไงลูกประดู่คงดำรงไว้ในการรักษาไว้ถึงอธิปไตยทางทะเลคุณเป็นพลเรือเอกเป็นถึงอดีตโฆษกกองทัพเรือคุณมาบอกว่ามันถึงโอกาสดีเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้รัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์กันดีกับรัฐบาลกัมพูชาดังนั้นเป็นโอกาสดีที่สองรัฐบาลสัมพันธ์กันก็จะนำผลประโยชน์ขึ้นมาใช้ผมนี่งงเลยเป็นทหารไม่พูดเรื่องเขตแดนจะเกษียณไปแล้วแต่ความเป็นทหารก็ยังมีอยู่ในตัวตลอดชีวิตในขณะที่ทหารคนอื่นเขาพูดเรื่องปกปักรักษาพื้นที่นะครับแม้แต่พี่น้องประชาชนเองหลายท่านก็แสดงความห่วงใยนะครับพรรคการเมืองก็แสดงความห่วงใยนะครับดังนั้นเนี่ยเราในฐานะพี่น้องประชาชนคปท.ขออาสาเป็นแนวหน้าประชาชนในการแสดงพลังคนคลั่งชาตินะครับหลายคนก็แสดงออกว่ายอมคลั่งชาติมากกว่าถูกชี้หน้าด่าว่าเป็นคนขายชาติพรุ่งนี้ก็เดินทางไปแบงค์ชาติวันอังคารรวมพลคนคลั่งชาติกันแสดงพลังกันให้เห็นการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องครับตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นคำถามคือว่าทำไมเรื่องนี้พออุ้งอิงพูดที่ลาวเสร็จไม่พูดต่อไม่กล้าพูดต่อเพราะสคริปต์ไม่มีเจอพี่น้องตั้งคำถามเยอะนายกเงียบอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวันอังคารเนี่ยจะไปถามนายกสรุปจะเอายังไงคุณจะตั้งคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ก่อนเจรจาเขตแดนใช่หรือไม่เขาพูดกันมาอย่างนี้ไงอุ้งอิงเขาพูดที่ตอนไปประชุมอาเซียนสมิตที่ประเทศลาววันที่8วันที่9เนี่ยตุลาเนี่ยเขาไปพูดว่าเขาจะตั้งกรรมการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ก่อนการตั้งกรรมการเจรจาเรื่องเขตแดนมันเป็นไปได้ไงดังนั้นพี่น้องครับ
เมื่อนายกมีท่าทีนโยบายขายชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนก็อย่างที่ผมชวนพี่น้องนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการพูดปฏิบัติการกันก็มาชี้แจงปฏิบัติการให้พี่น้องได้ทราบว่าเราต้องร่วมปฏิบัติการกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็แสดงพลังกันได้นะครับพี่น้องต่างจังหวัดก็ไปยื่นหนังสือกันที่ผู้ว่าราชการก็ได้จังหวัดไหนพร้อมแสดงพลังร่วมกันนะครับให้เห็นเป็นพลังว่าไม่ใช่แค่พี่น้องที่อยู่กรุงเทพพี่น้องต่างจังหวัดที่เราสร้างเครือข่ายกันไว้ไป5คน10คนก็ได้พี่น้องครับแสดงพลังกันยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับร่วมปกป้องอธิปไตยของประเทศในนามจังหวัดของท่านสมมติจังหวัดสุรินทร์คนสุรินทร์ปกป้องประเทศก็ไปยื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จังหวัดขอนแก่นคนขอนแก่นร่วมปกป้องอธิปไตยของประเทศก็ไปยื่นขอเป็นตัวแทนประเทศไทยประชาชนคนไทยปกป้องประเทศที่ผู้ว่าขอนแก่นจังหวัดไหนปฏิบัติการที่จังหวัดนั้นของตัวเองพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเราก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันนี่คือปฏิบัติการของประชาชนที่วันนี้ต้องมาจัดรายการพิเศษเพราะต้องนัดแนะนัดหมายพี่น้องกันนะครับนอกเหนือจากการโทรประสานแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการเชื่อมต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะทักทายพี่น้องถือว่าได้นัดหมายกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้ทีมกฎหมายของเราก็ไปแจ้งใช้สิทธิ์ในการที่จะใช้พื้นที่ในการชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนานาเซอร์ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำคอปทอทั้งพี่แก้วทนายมิ้นนะครับก็ดำเนินการในการไปจัดการเรื่องของการแจ้งสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการชุมนุมเรียบร้อยถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยคปท.ทำต้องถูกต้องนะครับขอทักทายพี่น้องนะครับแบงค์ชาติอยู่3เสนแขวงวัด3พระยาหรือว่าวัดบางขุนพรหมพี่น้องถามมาว่าแบงค์ชาติอยู่ตรงไหนอยู่ถนน3เสนครับ4แยกบริเวณวัดบางขุนพรหมนั่นแหละฮะถ้ามาจากเฮเว่นจะอยู่ขวามือนะครับก่อนถึงแยกนะครับ10โมงไปเจอกันบริเวณ4แยกนั้นก่อนนะครับประตูบริเวณ4แยกแบงค์ชาตินะครับแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมกันอยู่ที่นั่นนะครับอยู่บนบริเวณถนน3เสนถามว่าสายรถมีไหนไม่ทราบจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับแต่รู้ว่าอยู่ถนน3เสนนะครับก็ชี้แจงพี่น้องกันสื่อสารกันเพื่อจะได้นัดหมายทำกิจกรรมถึงเวลาใส่รองเท้าผ้าใบจะเอามือตบแขวนคอจะแขวนนกหวีดจะแขวนตีตบอะไรก็แล้วแต่แสดงออกถึงความเป็นคนไทยร่วมกันเพราะวันนี้ต้องรวมพลังพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าคุณสีไหนการเมืองยังไงคุณอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือประเทศไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนอีกส่วนหนึ่งในการปกป้องอธิปไตยลองถามใจตัวเองพี่น้องครับคุณเห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้เหรอนโยบายที่จะคิดแต่ผลประโยชน์โดยลืมคำนึงถึงเรื่องเขตแดนของประเทศแล้วสิ่งที่เราทักท้วงเนี่ยไม่ได้ทักท้วงอะไรทักท้วงว่ามันจะนำไปสู่ความเสียหายมันจะนำไปสู่การขายชาติเสียแผ่นดินสิทธิในการทักท้วงของเราก็เต็มที่ 100% นะครับแล้วทักท้วงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองไม่ใช่มันทักท้วงในนามคนไทยนักท้วงในนามคนไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเป็นพวกข้างชาตินี่แหละให้เห็นพลังคนข้างชาติกันหน่อยนะครับดังนั้นขออนุญาตนัดหมายตามที่ได้พูดคุยนะครับแล้วพี่น้องก็สามารถมีส่วนร่วมกันทั้งอยู่ภายในจังหวัดของตัวเองหรือในกรุงเทพก็มาเจอกันได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เฝ้าติดตามรายการวันนี้นะครับเป็นเร่งด่วนนะครับถ้ามาร่วมกันได้ทั้ง2วันก็จะดีนะครับวันที่4วันจันทร์พรุ่งนี้ละ10โมงเจอกันที่แบงค์ชาติอังคาร10โมงเหมือนกันเจอกันที่สะพานชมัยมิตรเจตทำเนียบรัฐบาลอาจจะต้องค้างคืนกันพี่น้องก็เตรียมอุปกรณ์กันมานะครับดังนั้นขอบคุณพี่น้องที่เฝ้าติดตามรายการวันนี้ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการนัดหมายกันแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ฐานเรือที่อยู่เกาะกูดนะครับท่านผบ.ทร.ไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ไปชุมนุม
ท่านก็บอกว่าคปท.ยังเพิ่งไปก็ให้สัมภาษณ์กันเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็ตอบพวกผมยังไม่ได้ไปชุมนุมที่นั่นเพียงแต่วางแผนสร้างกิจกรรมวางกิจกรรมที่จะระดมการมีส่วนร่วมทหารกับประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆทหารเรือที่ปฏิบัติการอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับจากคุกโรงบาลชั้นที่14รีบตั้งรีบมีรัฐบาลการเมืองโสโครกโผล่หัวจากเงาตั้งลูกสาวให้เป็นนายกมอบมรดกตราบาปให้ชนชาติไทยคนโกงคนกินชื่อทักษิณกลับมีอำนาจสร้างความอุบาทวิบัติทั้งหน่อทั้งแนวเรายอมก้มหัวกลัวมันต้องอยู่เหมือนแมวเดินกันเป็นแถวโบหิวมาทอดกฐินโฮ้ชาวกองทัพทำก่อมาชาวคอปทก่อมานักศึกษาชีวะก่อมาสปปสก่อมาร่วมทำบุญวัดจันทร์สองลาต้นตระกูลราชานาลีตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคางเหลี่ยมมันคิดการร้ายโปรเจกต์ใหญ่ผ่านงบประมาณลูกบริหารพอล้างผ่านเงินของแผ่นดินแจกเงินก่อนโตสร้างคาสิโนในเครือทักษิณแลนด์บิดขายดินตระกูลชินอิงแพททองทานลงขันเงินตราร่วมทำบุญวัดจันทร์สองลาหน้าเหลี่ยมเตรียมตัวรอรับกฐินของนี้ถวายย้ายวัดแน่นอนกองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลากองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลากองยาวชาวประชามาทอดกฐินวัดจันทร์สองลาเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อม